ราจะพาทุกคนมาเยียวยาร่างกายและจิตใจโดยการสัมผัสประสบการณ์ใหม่นั่นก็คือไอซ์บาธหรือการแช่น้ำแข็งนั่นเองค่ะไอซ์บาธหรือการแช่น้ำแข็งก็คือการฝึกร่างกายและฝึกจิตใจโดยการใช้ความเย็นนั่นเองค่ะความโดดเด่นของการฝึกหรือแบบปฏิบัติการทำไอซ์บาธนั่นก็คือคุณจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ในทางร่างกายของเรานั่นก็คือการฝึกเส้นเลือดของเราทั้งตัวนั่นเองค่ะส่วนในทางจิตใจนะคะก็คือเราจะสามารถต่อสู้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเข้าสู่รายการคนสู้โรคกับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงการออกแบบวิถีชีวิตให้ดีต่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะซึ่งในช่วงต้นรายการเรามีสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วไปติดตามในช่วงรู้สู้โรคค่ะโรคฝีดาดลิงหรือว่า Mpox นะคะพบครั้งแรกค่ะในลิงในปีค.ศ.1958หรือว่าปี2501นะคะหลังจากนั้น12ปีต่อมาค่ะก็เริ่มพบในคนค่ะโดยที่พบในคนครั้งแรกเนี่ยที่สาธารณรัฐคองโกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่โรคใหม่นะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นทำไมโรคนี้ถึงสำคัญนะคะเมื่อ2ปีก่อนค่ะ2565ได้พบการระบาดออกนอกทวีปแอฟริกาค่ะไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะสายพันธุ์ที่พบเป็นแคส 2B ค่ะผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตต่ำต่อมานะคะอีก2ปีก็คือในปีนี้นะคะพบการระบาดในทวีปแอฟริกาอีกครั้งรูปแบบการระบาดไม่เหมือนเดิมค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จากผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเด็กแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องสายพันธุ์ที่ระบาดนะคะเปลี่ยนจาก 2B เป็น 1B ค่ะอัตราการตายที่ต่ำนะคะตอนนี้มีรายงานอยู่ที่ 3.4% ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กค่ะดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโรคและการระบาดนะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่พบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจึงมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับโรคมังกี้พ็อกหรือว่า Mpox อีกครั้งหนึ่งค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะในรูปแบบของการเกิดโรคการระบาดในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะระบาดข้ามประเทศและรูปแบบการเกิดโรคนี้นะคะไม่ได้เป็นรูปแบบที่มีการคาดการมาก่อนนะคะจึงมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานถ้าเรามาทำความรู้จักกับโรคฝีดาดลิงนะคะหรือว่าโรค Mpox ค่ะระยะฟักตัวอยู่ที่ 5-20 วันหรือประมาณไม่เกิน3อาทิตย์นะคะอาการแรกๆเนี่ยมีไข้แล้วก็มีอาการคล้ายหวัดเลยค่ะต่อมาหลังจากไข้ลงนะคะก็จะมีผื่นค่ะโดยที่บริเวณที่มีผื่นเนี่ยก็จะมีแขนขาลำตัวใบหน้านะคะลักษณะผื่นช่วงแรกเนี่ยจะเป็นผื่นแดงหรือว่าเป็นปื้นนูนแดงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตุ่มน้ำใสขนาดใหญ่แล้วก็มีหนองนะคะที่มีสะเก็ดคลุมนะคะแล้วก็แตกออกได้แต่ว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าการช่วงแรกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆหวัดมีอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังกระบอกตาอ่อนเพลียนะคะอาจจะมีเจ็บคอได้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นโรคอะไรจนกว่าที่จะมีผื่นออกมาและลักษณะผื่นตุ่มน้ำใสตุ่มหนองเนี่ยก็ดันคล้ายกับโรคอื่นๆที่มีไข้แล้วก็มีผื่นอีกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติการเดินทางมีประวัติการสัมผัสเชื้อหรือเปล่านะคะหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรประกอบกันการวินิจฉัยที่แน่นอนนะคะทำโดยแพทย์เนี่ยนำรอยโรคนะคะทางผิวหนังอะค่ะที่บอกว่า
ามีตุ่มน้ำใสหรือว่ามีตุ่มหนองเนี่ยไปทำการ PCR นะคะเพื่อที่จะหาเชื้อที่แน่นอนนะคะการรักษาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการนะคะแล้วก็มียาต้านไวรัสในกลุ่มนี้นะคะซึ่งรักษาทั้งฝีดาดของคนแล้วก็ฝีดาดของลิงนะคะรักษาได้ส่วนวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยถ้าเราเคยทำวัคซีนโรคฝีดาดมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคฝีดาดลิงได้ประมาณ 85% นะคะจากข้อมูลเดิมที่มีจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้ประชาชนทำยังไงได้บ้างอย่าตกใจนะคะตั้งสติเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะในการนำเสนอข่าวไม่ควรสร้างความตระหนกตกใจให้กับประชาชนมากเกินไปด้วยความที่เราเพิ่งประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขก็จริงนะคะหมายความว่าเราควรเฝ้าระวังแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะให้กับประชาชนได้รู้ทันโรคที่เกิดขึ้นค่ะการให้ข้อมูลของโรคและการป้องกันตัวนะคะง่ายๆก็คือการล้างมือนะคะด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆนะคะหรือว่าสามารถใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือได้ค่ะผู้ที่ทำงานอย่างในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันในการสัมผัสสารคัดหลั่งนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่อาจจะเป็นพาหะได้เช่นสัตว์ฟันแทะหรือลิงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคหรือสงสัยนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกค่ะอย่าลืมนะคะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดการนำเสนอข่าวต้องไม่สร้างความตระหนกตกใจให้ประชาชนมากเกินไปค่ะตามบทบาทภารกิจของสรพ.นะคะเรามีหน้าที่เป็นหลักประกันให้กับประชาชนค่ะในระบบบริการของสถานพยาบาลนะคะให้มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะดังนั้นพอคำว่าสถานพยาบาลนี้ครอบคลุมหลากหลายส่วนมากเลยค่ะสถานบริการที่เป็นปฐมภูมินะคะจริงๆก็จะมีทั้งในส่วนของสถานบริการปฐมภูมิที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สถานบริการปฐมภูมิในกทม.ซึ่งจะมีชื่อเฉพาะค่ะว่าศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.ค่ะและแน่นอนค่ะศูนย์บริการก็ต้องมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขวันนี้นะคะศูนย์บริการสาธารณสุขที่68ค่ะก็ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฉบับแรกที่เราเชิญชวนในการพัฒนาวงจรของการพัฒนาก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องค่ะเราก็พบว่าหลังจากที่ใช้มาตรฐานมา10ปีก็พบว่าจริงๆแล้วสามารถปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับบริบทได้ก็เกิดการเรียนรู้ค่ะจึงเกิดมาตรฐานฉบับใหม่เกิดขึ้นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กทม.ที่แตกต่างกับต่างจังหวัดแล้วก็แตกต่างกับความเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็เกิดมาตรฐานฉบับที่2นะคะเป็นมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ศูนย์บริการแห่งนี้ค่ะก็ยืนยันให้เห็นว่าเขาสามารถพัฒนาจนผ่านการรับรองได้เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมานะคะศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยได้ผ่านการรับรองเนี่ยไปแล้ว22แห่งนะคะแล้วในปีนี้เนี่ยจะมีการได้รับการรับรองเพิ่มอีก4แห่งก็จะรวมเป็น26แห่งค่ะซึ่งเป้าหมายที่สำนักอนามัยตั้งไว้ก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งเนี่ยควรจะต้องได้รับการรับรองภายในปี2570ศูนย์ที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยจะมีการทบทวนตนเองนะคะในกระบวนการการทำงานที่เกิดขึ้นกับบริการแล้วก็รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่าเสียงสะท้อนจากผู้มารับบริการนั้นคืออะไรนะคะเขาอาจมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนรวมถึงข้อชี้แนะด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวศูนย์เองเนี่ยก็จะมีกระบวนการดำเนินการต่อเนื่องในการทบทวนตนเองเป็นระยะในการปรับปรุงคุณภาพบริการในมิติต่างๆที่ตอบโจทย์ปัญหาหรือสิ่งที่เราเจอกับคนไข้ที่เราให้บริการค่ะจริงๆหัวใจของความสำเร็จก็คือต้องเอาคำตอบกับประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะในมาตรฐานจะชี้นำให้ออกแบบบริการตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะดังนั้นความต้องการของประชาชนมีทั้ง health need แล้วก็ social need health need คือสุขภาพค่ะถ้าเราสามารถคือมาตรฐานปกติมาตรฐานจะไม่ใช้เดี่ยวนะคะมาตรฐานต้องใช้คู่กับบริบทของพื้นที่มาตรฐานต้องใช้คู่กับระบบการประเมินการวัดนะคะและมาตรฐานต้องใช้คู่กับการประเมินตนเองของสถานพยาบาลดังนั้นสถานพยาบาลเนี่ยต้องวิเคราะห์บริบทพื้นที่นะคะในส่วนของประชาชนในส่วนของผู้รับบริการในส่วนความพร้อมของสถานพยาบาลว่าเป็นอย่างไรและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จะแบ็กอัพกลับมาที่การออกแบบระบบบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสะท้อนไปที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะมาเรียนรู้วิถีการกินการอยู่ของชุมชนสาวัตถีนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขาจะมีวิธีการกินกันอยู่และเมนูอะไรบ้างมาเรียนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะคุณแม่แนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่ลันไดบุญมีค่ะแม่ลันไดค่ะเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนวัดชัยศรีค่ะค่ะวันนี้มาแนะนำในเรื่องของเมนูอาหารด้วยค่ะเมนูอาหารเราจะมีก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกที่ทำมาจากปลาดุกนานะคะแล้วก็เราขั้นตอนการทำเราก็จะมีเอาปลาดุกสดๆไปย่างค่ะไปย่างแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็มาสับให้ละเอียดแล้วก็ไปคั่วอีกทีนึงค่ะคั่วให้แห้งคือวิธีการกินการอยู่ของชาวสาวัตถีเนี่ยเน้นอยู่กินกับธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะอยู่กินกับธรรมชาติค่ะก็เรามีผักอะไรเราก็เอามากินซึ่งเมนูจากวัตถุดิบชุมชนที่เราพามาจากวันนี้คือเมนูคานาเป้ก้อยหน้าปลาดุกค่ะคานาเป้ก้อยหน้าปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากในชุมชนทั้งหมดค่ะจากในชุมชนค่ะมีอะไรบ้างคะแม่คะมะม่วงนี่ก็มะม่วงจากสวนมะนาวด้วยแล้วก็ขิงหอมแดงนี่เราก็ปลูกค่ะแล้วก็ใบชะพลูเราก็มีในสวนค่ะเรามีขั้นตอนทำยังไงบ้างคะขั้นตอนก็คือเราได้ปลาดุกสดๆมาแล้วก็มาทำมาย่างค่ะย่างแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ไปสับแล้วก็มาคั่วให้แห้งผักเครื่องเคียงก็ได้ทุกอย่างค่ะค่ะอันนี้เราก็มาทำเป็นแบบเหมือนลาบก่อนค่ะทำเหมือนค่ะแล้วก็จะมาตักใส่เป็นหน้าคานาเป้ค่ะอันนี้เราได้รับการแนะนำหรือว่าการต่อยอดมาอย่างไรบ้างคะคุณแม่ต่อยอดมีเชฟจากร้านอาหารมาสอนค่ะสอนวิธีทำคานาเป้คานาเป้ก็คือนี่เลยคานาเป้ก็คืออาหารที่เป็นคำค่ะค่ะซึ่งเราใช้เป็นข้าวเกียบค่ะข้าวเกียบอันนี้ข้าวเกียบนี้มีความพิเศษยังไงบ้างอันนี้คือข้าวเกียบค่ะข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ใส่เข้าไปมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะมีข้าวที่เราทำจากนานะคะแล้วก็มีรากต้นไม้เอามาใส่ค่ะแต่เราคั้นเอาแต่น้ำนะคะมาใส่กินเข้าไปเราก็ได้กินสมุนไพรด้วยค่ะเริ่มจากการทำลาบปลาดุกก่อนเลยนะคะลาบปลาดุกจริงๆก็เป็นเมนูพื้นถิ่นอยู่แล้วใส่ส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันความพิเศษก็คือการเสิร์ฟนี่แหละค่ะจะลองด้วยคานาเป้ค่ะเราต้องมีใบชะพลูรองค่ะถือว่าใบชะพลูเป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงที่ขับลมเราได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็บำรุงสายตาก็ได้ค่ะขับลมบำรุงสายตานะคะนี่อร่อยมากค่ะถือว่าเป็นเมนูสุขภาพที่นำวัตถุดิบในชุมชนนะคะมารังสรรค์ได้อย่างอร่อยแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะยังมีอีกหลายเมนูที่ผสมผสานเรื่องราวของคนในชุมชนเข้าไปด้วยเดี๋ยวพาไปฟังแล้วก็ไปชิมกันค่ะเรามาชิมเมนูพาสวยกันค่ะแล้วก็รับฟังเรื่องราวว่ามีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องราวในวรรณคดีกับอาหารอย่างไรบ้างนะคะคุณแม่นงนุชคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละเมนูนี่มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในชุมชนยังไงบ้างคะเอาเมนูแรกที่เราจะเป็นเมนูก่อนอาหารก็คือคานาเป้นี่แหละค่ะถัดมาเป็นเมนูอะไรคะอันนี้ต้มไก่บ้านไก่อารมณ์ดีค่ะเพราะเราปล่อยอยู่ตามบ้านอันนี้เมนูขนมจีนใช่ค่ะขนมจีนจะเป็นสีสันที่เอามาจากฮูบแต้มค่ะฮูบแต้มจะมีสีชมพูค่ะเขียวสีฟ้าสีเหลืองพวกนี้ค่ะให้เชื่อมโยงกับฮูบแต้มที่เรามีว่ามีสีประมาณนี้แต่เราไม่ได้เอาสีจากฮูบแต้มมานะคะเราเอาสีจากธรรมชาติมารังสรรค์ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นพวกพืชผักตามฤดูกาลใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันใช่ค่ะค่ะอันนี้ใบชะพลูใช่ค่ะอันนี้ใบแมงลักเหรอคะใช่ค่ะแมงลักมีเห็ดมีไข่แล้วก็เมนูอันนี้เมนูอันนี้ปลาที่บ้านเราเลยมีปลานิลค่ะแล้วก็แจ่วบองสีโหนะคะก็คือสีโหเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องสินไซแล้วก็เขาจะมีพลังก็คือมีเสียงของเขาเนี่ยถ้าเขาตะโกนออกไปเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตแก้วหูแตกอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรากินแล้วจะมันเผ็ดแล้วเราจะอ๋อใช่ค่ะหูอื้ออย่างนี้ไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วผักก็จะอยู่บ้านเราค่ะเราไม่ได้ไปหาที่ตลาดเลยเป็นผักปลอดสารพิษค่ะ
เมนูสุขภาพแน่นอนนี่พี่พี่วัยเก่าต้องชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเมนูขนมหวานก็เป็นเมนูสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะอันนั้นเป็นสาคูสังสินชัยผลไม้ที่อยู่ข้างหน้าเป็นตามฤดูกาลเลยถ้าหน้ามะม่วงก็จะใช้มะม่วงถ้าหน้าขนมก็จะใช้ขนมหลากหลายเมนูอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนนะคะซึ่งเมนูขนมจีนก็จะมีน้ำยาสองน้ำยาที่เรากินคู่กันใช่ค่ะอันนี้น้ำยาลาวใช่ไหมใช่ค่ะลาวน้ำยาบ้านเราค่ะเป็นน้ำยาปลาค่ะปลาลาด้วยปลาด้วย แล้วใครที่ไม่กินปลาลาก็มีแกงเขียวหวานใช่ค่ะนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเมนูพาสวยซึ่งแปลว่าอะไรคะคุณแม่ข้าวเที่ยงค่ะข้าวเที่ยงใช่แต่ว่าแต่บ้านเราเรียกเป็นพาข้าวเพราะว่าที่ใส่พาแบบนี้มีที่มาเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นกินข้าว2คน3คนก็ตามจะต้องมีพาข้าวคำว่าพาข้าวก็คือให้อยู่ในวงล้อมนี้พาข้าวหมายถึงว่าพูดเวลาลูกสั่งสอนลูกอ่ะลูกจะได้เชื่อฟังสิได้ลูกเสือพ่อแม่จังเสียนะคะก็เป็นการใช้พาข้าวสอนลูกไปด้วยค่ะอย่างวันนี้เรามาถึงช่วงเย็นๆนะคะอย่างนี้ก็เรียกว่าพาแรงใช่ค่ะพาแรงได้ม่วนแท้เนาะอ๋อสาวถีค่ะใครอยากจะสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับประทานอาหารให้เป็นยามาได้เลยนะคะที่สาวถีวิถีสุขค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปรับก่อนป่วยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเยียวยาร่างกายและจิตใจโดยการสัมผัสประสบการณ์ใหม่นั่นก็คือไอซ์บาธหรือการแช่น้ำแข็งนั่นเองค่ะไอซ์บาธหรือการแช่น้ำแข็งก็คือการฝึกร่างกายและฝึกจิตใจโดยการใช้ความเย็นนั่นเองค่ะความโดดเด่นของการฝึกหรือแบบปฏิบัติการทำไอซ์บาธนั่นก็คือคุณจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ในทางร่างกายของเรานั่นก็คือการฝึกเส้นเลือดของเราทั้งตัวนั่นเองค่ะส่วนในทางจิตใจนะคะก็คือเราจะสามารถต่อสู้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อความเครียดนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงเวลาที่เราลงแช่น้ำแข็งร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนที่ดีออกมาเยอะมากในฮอร์โมนที่ดีนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตชีวามี energy ช่วยให้เราอารมณ์ดีเคลียร์ความคิดโฟกัสได้ดีมากขึ้นเวลาที่คุณแช่น้ำแข็งโดปามีนของคุณจะหลั่งมากถึง 250% และสารแห่งความสุขนี้จะอยู่ได้ถึง 4-6 ชั่วโมงเลยค่ะเวลาที่คุณแช่น้ำแข็งคุณจะนอนหลับได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าลองแช่น้ำแข็งในตอนเช้าคุณจะสามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะเวลาที่คุณแช่น้ำแข็งเวลาที่เราลงไปในน้ำแข็งคุณจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจแต่เวลาที่เราลงไปเราจะต้องโฟกัสที่รีแลกซ์และคอนโทรลการหายใจของคุณค่ะการฝึกไอซ์บาธเป็นการฝึกเส้นเลือดของเราทั้งตัวทำไมเราถึงต้องฝึกเส้นเลือดของเราเส้นเลือดของเราคือกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งเวลาที่กล้ามเนื้อของเราอ่อนแอลงหรือเรามีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะอ่อนแอลงทำให้เกิดปัญหาหรือว่าโรคต่างๆเข้ามาได้เวลาที่เส้นเลือดของเราแข็งแรงทำใหร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเวลาที่คุณลงแช่น้ำแข็งคุณจะช่วยกระตุ้นไขมันสีน้ำตาลหรือ brown fat นั่นเองค่ะไขมันสีน้ำตาลคือไขมันดีช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราได้ดีมากขึ้นในส่วนของการลดการอักเสบนะคะที่นักกีฬาเขาใช้กันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่านักมวยเราสามารถลงแช่เพียง20วินั่นก็ลดการอักเสบแล้วค่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้จากทางจิตใจนั่นก็คือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของทางร่างกายและจิตใจของเรามีความอดทนหรือว่าเรามีความมุ่งมั่นที่เราจะแช่น้ำแข็งเราสามารถรับมือกับเขาได้เราสามารถรับมือกับชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกันค่ะสำหรับข้อควรระวังในการฝึกไอซ์บาธนะคะนั่นก็คือ 1. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับระบบเส้นเลือดและหัวใจทั้งหมดค่ะอย่างเช่นความดันเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจอันนี้คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดหมดเลยผู้ที่ตั้งครรภ์ผู้ที่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมูและผู้ที่มีอาการพานิคหรือว่าวิตกกังวลเพราะว่าเวลาที่เราลงไปนอกจากจะเจออาการช็อกเราอาจจะคอนโทรลการหายใจไม่ได้หรือว่าเวลาที่เราลงไปเป็นการฝึกเส้นเลือดทั้งหมดเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดอยู่แล้วเวลาที่เส้นเลือดเราเปิดหรือปิดอีกมันอาจจะไปกระตุ้นหรือว่าอันตรายกับร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะลงแช่น้ำแข็ง
การเตรียมตัวเตรียมใจก็คือเราต้องรีแลกซ์เราไม่ต้องคิดเยอะเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นลงไปโฟกัสที่ตัวเองคอนโทรลการหายใจของตัวเองเวลาที่เราแช่น้ำแข็งหรือว่าทำไอซ์บาร์ไม่ควรทำเองที่บ้านเด็ดขาดควรมีคนอยู่ด้วยหรือคนที่ดูเราอยู่คอยช่วยเหลือเราได้เพราะเวลาที่เราอยู่ข้างในเราต้องโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การหายใจเราไม่อยากไปคิดถึงเรื่องอื่นเราไม่ต้องแช่ถึง2นาทีก็ได้แต่ว่าถ้าแช่ควรแช่แค่2นาทีเท่านั้นเพราะว่าหลังจาก2นาทีไปมีความเสี่ยงหลายอย่างอาจจะเช่นไฮเปอร์เทอร์เมียอุณหภูมิในแกนกลางของเราลดลงอย่างฉับพลันอันนี้ก็อันตรายข้อห้ามที่ไม่ควรทำไอซ์บาร์โดยลำพังนะคะเพราะว่าในบางเคสหรือบางคนเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่าประสบการณ์แบบไหนบางคนอาจจะแช่น้ำแข็งมาเป็นร้อยครั้งแต่บางถ้ามันจะเกิดมาอาจจะเกิดนั่นก็คือเวลาที่เราลงแช่น้ำแข็งเส้นเลือดของเราหดตัวการสั่งงานไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเราอาจจะช้าลงทำให้เราขยับตัวไม่ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรมีคนที่ช่วยเหลือเราได้อยู่ด้วยตลอดเวลาข้อห้ามที่สำคัญที่สุดห้ามดำลงไปใต้น้ำแข็งเด็ดขาดเวลาที่เรากั้นหายใจใต้น้ำแข็งอาจจะทำให้หัวใจของเราหยุดเต้นได้นะคะอีกอย่างนึงเวลาที่เราดำลงไปใต้น้ำแข็งทั้งตัวหรือว่ามิดหัวไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะโอเคครบแล้วค่ะค่อยๆขึ้นมาแม้แต่ขึ้นมาจากอ่างน้ำแข็งก็พยายามรีแลกซ์ร่างกายในการแช่น้ำแข็งแบบวิมฮอฟเมธอดจะยังไม่จบจนกว่าเราจะขึ้นมาแล้วเราจะวอร์มร่างกายช้าๆโอเคทีนี้ทำท่าฮอร์สแตนซ์ใช่ค่ะยืนกางขาย่อลงเยอะๆหายใจเข้าบิดไปหนึ่งข้างหายใจออกบิดไปอีกข้างหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้สึกจะวอร์มเพราะว่าการแช่น้ำแข็งในอุณหภูมิที่ต่ำหรือว่าศูนย์องศาเราจะพยายามวอร์มตัวเองช้าๆจากภายในออกมาข้างนอกเราจะไม่พยายามไปอาบน้ำร้อนผิงไฟหรืออะไรทั้งนั้นเราจะค่อยๆวอร์มนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวอร์มตัวเองเร็วเกินไปเส้นเลือดของเราเปิดเร็วเกินไปเลือดที่ยังเย็นอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเรามันจะมามิกกับเส้นเลือดอุ่นที่อยู่ในแกนกลางของเราทำให้เกิด after drop ก็อันตราย after drop ก็คือเวลาที่เลือดเย็นกับเลือดอุ่นมาผสมกันทำให้อุณหภูมิในแกนกลางของเราลดลงอย่างฉับพลันอันนั้นก็จะทำอันตรายเหมือนกันเพราะว่าตัวเราก็จะสั่นจนคอนโทรลไม่ได้ครั้งแรกที่ลงไปเลยอาจจะรู้สึกช็อกเหมือนมีความช็อกของความเย็นเข้ามาสู่ร่างกายแต่ว่าเราใช้การหายใจอ่ะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสงบขึ้นแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นหลังจากครั้งแรกไปแล้วพอผ่าน2นาทีไปแล้วว่ามันจะง่ายขึ้นพอเราทำอีกครั้งนึงเรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองได้แต่หลังจากที่เราค่อยๆทำบ่อยๆจนอย่างตอนนี้ทำมาประมาณ2ปีแล้วอะค่ะก็ถามว่ายังเย็นอยู่ไหมยังหนาวอยู่ไหมก็คือยังหนาวอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็ถูกเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเวลาที่เราเจอความเครียดอะเรารู้เลยว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวเองหายใจมันเป็นความเครียดคล้ายๆกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของทางจิตใจเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะถ้ารับชมไม่ทันสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ